สวัสดีขอต้อนรับสู่โลกโปเกมอนวันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นเกมแต่จะมาในฐานะศาสตราจารย์ให้ชาเลนจ์คนเล่นโปเกมอนโดยผมอยากรู้ว่าถ้าเราเอาคนที่ไม่เคยเล่นโปเกมอนมาก่อนเลยมาเล่นโปเกมอนจะเป็นยังไงบ้างโดยเรามีแขกรับเชิญอยู่แนะนำตัวได้เลยโยฮัลโหลพี่สาวสาวอดาลิต้าลิลิเบลจะลงท่านนายเองเย้ สวัสดีพี่ไทเกอร์แล้วก็แฟนคลับทั้งช่องด้วยนะคะให้แล้วฉันน่ะเอาเธอก็พูดดิด้วยนามของพวกอยู่เหนือกาลเวลาข้าขอบัญชาเพื่อมนุษย์ทุกฟังได้มีรุ่นมาเยือนแล้วค่ะสวัสดีผู้ชมทุกคนแล้วก็ท่านพี่กว่าหลังเกมมิกก็แค่นั้นแหละไม่มีละก็คือวันนี้นะครับแขกรับเชิญเราจะเป็น VTuber 2คนนะครับก็ง่ายๆครับกดวิดีโอนี้คือผมมาทำไฟล์เกมโปเกมอนแบบ Randomizer นะครับของเกมโปเกมอน Red Emerald ซึ่งมันจะสุ่มโปเกมอนที่มันไม่เหมือนกันออกมาทั้ง2คนจะได้แบบไฟล์เกมที่มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นเกมไปแล้วเนี่ยก็จะเจอโปเกมอนที่ไม่เหมือนกันด้วยคือตัวเฉลี่ยเนี่ยคนส่วนมากนะเวลาไปยิม1เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแต่ว่าชาเลนจ์เนี้ยผมจะให้เวลาเล่นประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วกันคือทั้ง2คนเนี่ยคอนเฟิร์มก่อนนะครับว่าไม่เคยเล่นเกมโปเกมอนมาก่อนเลยในชีวิตหรือเปล่าไม่เคยเลยพี่หนูเล่นแต่โปเกมอนอยู่ไหนอะกับโปเกมอนกลัวคือทั้ง2คนเนี่ยแบบเรียกว่ามือใหม่แบบมือใหม่สุดๆอะผมคิดว่าน่าจะไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าโปเกมอนตัวไหนเก่งไม่เก่งนะฮะแต่ว่าเพื่อทำให้ชาเลนจ์เนี้ยมันยากขึ้นสำหรับทั้งสองคนเพราะว่าแบบต่อให้ไม่เคยเห็นว่าโปเกมอนตัวไหนเก่งมาก่อนน่ะแต่ว่าถ้าดูรูปอะเรารู้ว่ามันตัวไหนเก่งเพราะแบบตัวตำนานกับตัวไม่ตำนานอะไรเงี้ยอันนึงมันดูเท่กว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะผมก็เลยจะปรับให้ทุกอันเนี่ยเป็นโมเอมอนดูน่ารักนะครับคือมือใหม่เนี่ยดูไม่รู้หรอกว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งก็คือใช้ดวงกันล้วนๆน่ะว่าเราจะไปถึงยิมหนึ่งได้เร็วแค่ไหนแต่เราก็ไม่มีดวงซะด้วยสิทีนี้หนูก็วาวุ่นเลยโอเคครับถ้าทั้ง2คนพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะกดเริ่มไทม์เมอร์แล้วก็เริ่มเล่นกันเลยนะครับ3 2 1เริ่มยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งโปเกมอนว้าวสุดยอดไปเลยผมชื่อศาสตราจารย์เบิร์ชหน้าตาเหมือนพี่เลยอ่ะ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าโปเกมอนเฮ้ยน่ารักจังอ่ะเฮ้ยสวยจังอ่ะแต่ละคนหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นแรนดอมไมเซอร์นะฮะรูปภาพก็ไม่เหมือนกันแล้ว ฉันได้พี่สาวไอ้เจ๊นมตุ้มตุ้มฉันได้หนูน้อยหมวกแดงน่ารักสุดเขาอี้โมเอ เราทั้งสองคนอยู่ร่วมกันกับโปเกมอนเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้เลือกได้2ตัวผู้ชายกับผู้หญิงแค่นั้นนะครับเกมแน่นอนทรงนี้มันต้องนุ่มหล่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันเลือกก่อนนะเอาว้าฉันเลือกดีก็ได้วะวัดชูเนมะงั้นหนูใส่แค่ลิลี่แล้วกันชื่อมันให้มาไม่พอได้แค่นี้เธอยังเขียนพิมพ์ชื่อไม่เสร็จอีกอ่ะหรอเนี่ยก็เธอเขียนสั้นไงพอดีชื่อฉันตอนนี้มันเขียนยาวกว่าเธอแล้วมันทำไมเออพิมพ์ช้าเองมากกว่านะอดีตอ่ะฉันเปล่าสักหน่อยโอเคทั้งสองคนคือเดบิลูนกับลิลลี่แห่งเมืองลิตเติ้ลรูทเตรียมพร้อมการผจญภัยแล้วเริ่มต้นก็เกมนี้นะครับเริ่มมาเราย้ายบ้านเข้ามาสู่เมืองใหม่ในทวีปใหม่นะฮะเดินออกเฮ้ยน่ารักจังน่ารักอ่ะเฮ้ยทำไมเรามีแม่คนเดียวกันอ่ะเรามีแม่คนเดียวกันนะโกโก้โอเคเราก็จะคุยกับแม่นะครับเฮ้ยแล้วไอ้ตัวที่อยู่ในบ้านเราเรียกตัวอะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันมันคือตัวช่วยขนของในบ้านมามาเลี้ยงโปเกมอนตัวใหญ่ใช่ไหมเลยหน้าที่แรกคือขึ้นไปชั้น2คุยกับนาฬิกามั้งถ้าจะไม่ผิดนาฬิกาที่อยู่ข้างทีวีจะกดไปเลยก็ได้คือระบบเกมยุคเก่าคือมันต้องตั้งเวลาก่อนแต่ว่าสมัยใหม่มันไม่ได้มีใครสนใจก็กด A ไปเลยก็ได้ครับเล่นกัน1ชั่วโมงผ่านไป5นาทีแล้วไม่เจอโปเกมอนแม่จ๋าอย่าคุยเยอะหนูต้องทำเวลาแม่เลือกเข้าแม่เธอไม่ใส่ใจแม่แล้วอันนี้ฉันก็เปล่าซะหน่อยแต่แม่หนูต้องทำเวลาแม่ออกไปจากบ้านแล้วเดินออกนอกหมู่บ้านจะมีอีเวนต์แรกแล้วมันมีโปเกมอนน่ากลัวอยู่ข้างนอกฉันได้ยินเสียงออกไปดูหน่อยได้ไหม Help me ขี้โม้สุดแล้วเราก็จะเห็นศาสตราจารย์โดนหมาวิ่งไล่อยู่อาจารย์อย่าผมช่วยเขาบอกว่าเขาโปเกมอนอยู่ในกระเป๋าเอามาช่วยสู้หน่อยเราก็จะเห็นโปเกมอน3ตัวของเราอันไหนก็ได้แล้วกด A ดูก่อนแล้วมันจะบอกว่าเป็นหน้าตายังไงจำไม่ผิดนะมีไหมไหนดูสิอุ้ยถ้าไม่มีก็เลือกโหมดเลยน่ารักใช่ไหมเฮ้ยน่ารักใช่ได้มีขึ้นดิก็มีเฮ้ยก็ผิดเออไม่เป็นไรสาวหมอปากก็ได้
คือของลิลลี่เนี่ยมีตัวนึงเป็นตัวเทพนะครับผมบอกเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นโมเอมอนเลือกมาเป็นแมงกะพรุนส่วนเดบิลุนเลือกคูชิเอน่านะฮะกดไฟแล้วสู้ได้เลยครับนี่ครับด้วยอิทธิฤทธิ์ของแรนดอมไมเซอร์นะฮะโปเกมอนนะครับจะมีท่าโจมตีอยู่4อันนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละตัวมันเลเวลเท่าไหร่ลิลลี่เนี่ยใช้พอยซันสติงเป็นท่าโจมตีทำดาเมจอีก2อันน่าจะเป็นท่าแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็กดพอยซันสติงจึกไปโอ้ยเจ็บส่วนเดบิลุนมีท่าไฟน่าจะมีแท็กเกิลอันแรกเป็นท่าพุ่งชนฮาวเป็นท่าบัฟพลังโจมตีไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมมันตีไวขนาดนั้นวะน้องสุดแซ่บเอออุ้ยลดลงกว่าเดิมเอ้ยเลือดติพิษมีโอกาสที่จะเดินไปเจอโปเกมอนเพิ่มไหมคะใช่ครับคือในหญ้ามันจะมีโปเกมอนอยู่โอเค11นาทีแรกในที่สุดก็ชนะโปเกมอนตัวแรกของเกมได้เดี๋ยวทำไมเฮพีมันขึ้นน่ะเมื่อกี้มันเลือดจะหมดแล้วแท้เออเหรอสงสัยมีกินเบอร์รี่แล้วเปล่ามาดิเดบิลุนก็ตามมาติดๆเรียบร้อยโอเคก็ศาสตราจารย์ก็จะภูมิใจมากที่เราช่วยเขาได้นะครับแล้วเขาก็จะยกโปเกมอนตัวนี้ให้เควสต่อไปคือให้ขึ้นเมืองไปข้างบนนะครับเพื่อไปหาลูกสาวหรือว่าลูกชายของศาสตราจารย์ก็คือเพื่อนบ้านเราเมื่อกี้นั่นแหละอาจจะต้องรีบหน่อยนะครับผ่านเกมมา10นาทีแล้วยังไม่ออกจากเมืองแรกเลยไม่นะเขาบอกในพุ่มไม้มันจะมีโปเกมอนจริงไหมมีแต่ว่าโปเกมอนเราน่าจะเก่งกว่าตอนต้นเกมเฮ้ยเจอโปเกมอนเฮ้ยน่ารักมาดูลิลลี่ฟังลิลลี่โอ้โหเป็นตัวมันเท่จังเลยอย่างสวีแก๊กสุดๆไปเลยเจ๊ไปเลยจริงๆถ้าเป็นโปเกมอนป่าวิ่งหนีได้แต่ว่าถ้ามันเลเวลต่างกันจะตีมันขำๆก็ได้จะได้แบบไม่เสียเวลาเล่นทีนี้ได้ไปลุ้นอยู่ไหนละชนะตัวแรกไปแล้วขึ้นไปข้างบนบนอีกเหรอไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเฮ้ยหน้าคุ้นๆนะเราอ่ะ15นาทีในเกมนะครับเดบิลุนถึงคู่แข่งแล้วส่วนลิลลี่ยังเจอคนข้างทางอยู่เออเริ่มหนีเป็นแล้วโอ้โหมันนี่ฟังแล้วเดบิลุนเจอแอปโซเดี๋ยวนะทำไมมันเก่งจังมียาฮิวไว้ฮิวต้องไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ดิเวรกรรมไม่นะโอ้โหจะตายแล้วหน้ามืดโอ้ยส่วนลิลลี่เจอโอ้ลิลลี่ยังโชคดีเจอโปเกมอนธาตุไฟนะครับดุยจังเป็นธาตุน้ำ นี่ยังโชคดีที่แบบอีกฝ่ายเก่งแต่ว่าเราชนะธาตุแล้วมันติดพิษอีกเออตายแล้วโอเคผมว่าตอนนี้ลิลลี่ได้เปรียบแล้วที่หายแล้วเดบิลุนถ้าแพ้นะครับขึ้นไปเมืองแรกก่อนแล้วคุยกับโปเกมอนเซ็นเตอร์มันจะเป็นจุดเซฟนะครับเวลาเราตายเราจะกลับไปจุดนั้นเออโอ้อันนี้หนูต้องไปไหนต้องกลับไปหาเดบิลุนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปตีโปเกมอนป่าสัก 2-3 ตัวเพื่อฝึกเลเวลโอ้สู้เขาสวยสวยไหมตายโอเคผมว่าลำบากแล้ววันนี้ไม่ถึงยิมแน่ตอนนี้ทั้งสองคนนะครับหนึ่งคือเราขึ้นไปเมืองที่ผ่านมานะครับถ้าเข้าไปตึกสีฟ้ามันจะสามารถซื้อไอเทมในการฟื้น HP โปเกมอนระหว่างการต่อสู้ได้ชื่อว่าโพชั่นอันนี้คือเกิดใหม่รีใหม่แล้วใช่ไหมครับมันส่งกลับมาหาแม่แต่ว่าจริงๆเวลามันตายมันจะส่งกลับไปตึกสีแดงที่เรียกว่าโปเกมอนเซ็นเตอร์แต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้แวะโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ระหว่างทางทั้งสองคนคิดว่าน่าจะต้องตีโปเกมอนให้มันเพิ่มเป็นเลเวลแบบ6-7อะไรอย่างเงี้ยนะเดบิลุนมีทางผมมีทางเลือกแค่อย่างนึงคือตัวนี้มันเป็นธาตุผีธาตุผีเราตีธาตุแฮกเกิลใส่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธาตุการโจมตีพุ่งชนมันทะลุตัวผีเราวิ่งหนีก่อนโอเคแต่ว่าเดบิลุนผมมีทางเลือกให้คือถ้าจะรีเซ็ตเกมใหม่เริ่มจากต้นแล้วเลือกโปเกมอนใหม่อาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าโอเคโพชั่นนะครับเป็นไอเทมฮีลระหว่างการต่อสู้ลิลลี่ซื้อสัก3อันก็ได้ตาตาจันตาตาจันเรากลับมาเจอกันอีกแล้วผมว่าหลังจากนี้ไปฝึกเลเวลสัก 2-3 ตัวไปตีโปเกมอนป่าให้มันตายสัก 2-3 ตัวแล้วก็เดี๋ยวมันก็คงเพิ่มเลเวลแล้วน่าจะสู้ได้แล้วแหละเพราะเมื่อกี้ก็เกือบชนะแล้วนะแล้วก็ไปแวะตึกแดงหน่อยก็ดีครับตึกแดงมันคือโปเกมอนเซ็นเตอร์มันมีไว้ฮีลฮะแล้วเข้าเกมแล้วเข้าเดวิลุนเล่นไปถึงเลือกโปเกมอนเริ่มต้นเลยนะช่วยเลือกให้มามี่อย่าพูดเยอะมามี่ไม่เป็นไรหนูเข้าใจแล้วว่ามามี่ห่วงหนูไม่เป็นไรมามี่It's okay, mommy.
มากลับมาเจอกันอีกแล้วพ่อหนุ่มหน้ามนเอาลิลลี่ไม่ฝึกโปเกมอนนะครับสู้เลยบวกเลยใช้ไอเทมฮีลเอามันเดินมาถึงแล้วหนูไม่เจอตัวอะไรเลยอ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่มีส่วนได้ไปลุ้นถึงศาสตราจารย์แล้วบอกนะได้เลยพี่ไลอิเตจูบุ23เราลดไป5ดาเมจแปลว่าเท่าไหร่วะโดนได้สัก 4-5 ทีใช้พอยซันสติงไปก่อนครับจนกว่าอีกฝ่ายมันจะติดพิษอ่ะโอเคลิลลี่ทำให้เขาติดพิษแล้วใช่ไหมต่อไปก็ใช้ท่าแบบคอนสตริกด้านล่างก็ได้หรือว่าจะฮิลทีนึงมันฟื้นได้20 HP อ่ะอ๋อเพราะฉะนั้นรอแบบหลอดแดงๆเลยก็ได้คืออีกฝ่ายตอนนี้เขาติดพิษแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาก็ตายเองอ่ะเราก็ฮิลยื้อไปก็ได้ฮิลไปแบ็กใช้กับโปเกมอนตัวไหนโอเคเรียบร้อยไม่มีให้จับเพิ่มแล้วคือมันต้องสู้นี่กลับไปหาสตาจาร์แล้วถึงจะซื้อโปเกบอลได้ครับอ๋อแล้วก็ตีมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายผมว่าน่าจะชนะแล้วแหละอย่างมากก็ฮีลอีกทีนึงโอ้ลิลลี่23นาทีแรกในที่สุดก็ชนะคู่แข่งได้แล้วเยสมาทีนี้ผมมาดูฝั่งเดบิลุนบ้างนะฮะลาตาจานแข็งใจไว้โอเคตอนนี้เดบิลุนถึงหน้าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมช่วยเลือกว่าตัวไหนเก่งมีอะไรบ้างพูชิเอน่ายังไม่เอาอีกตัวหนึ่งบาโบสอีกตัวหนึ่งคืออะไรชูมิชมันไม่เก่งทั้งสามตัวเลยแต่ว่าเอาบาโบสก็ได้อ่ะอ๋อโอเคค่ะคืออันนี้นิดหนึ่งนั่นคือของลิลลี่เนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่แปลงร่างแล้วมันเป็นแมงกะพรุนร่างสองถ้าพลังมันจะสูงมากแต่ของเดบิลุนเป็นโปเกมอนร่างแรกทั้ง3ตัวเลยครับแล้วตัวไหนที่พี่บอกว่าเก่งอยู่ล่ะเพราะฉะนั้นเดบิลุนต้องฝึกแต่ข้อดีของไอตัวบาโบสคือถ้ามัสแลปเนี่ยมันเป็นการโจมตีสายมารทำให้อีกฝ่ายนึงตีไม่แม่นยำนะครับเหมือนสาดโคลนใส่หน้าเพราะฉะนั้นถ้าเราฟลุกเราก็อาจจะชนะเขาก็ได้เพราะว่ายิ่งอีกฝ่ายนึงโดนสาดโคลนเท่าไหร่ยิ่งตีแม่นยำน้อยลงนะฮะโอเคแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือก่อนไปสู้กับคู่แข่งแวะตึกสีฟ้าซื้อโพชั่นก่อนโอเคค่ะศาสตราจารย์ถ้ากลับมาคุยเราจะสู้กับคู่แข่งนะครับจะให้โปเกเด็กนะครับมันเป็นแบบเก็บสารานุกรมโปเกมอนอะไรอย่างนี้เราก็จะบอกว่าหน้าที่เราคือจับโปเกมอนให้เยอะๆนะครับเพื่อเก็บโปเกเด็กนะฮะแล้วก็คู่แข่งเราจะให้โปเกบอลนะครับเป็นลูกบอลไว้โยนจับโปเกมอนไม่ใจดีจริงๆต้องใช้เงิน200บาทในการซื้อแต่ว่าเราเอาเงินไปซื้อโพชั่นหมดแล้วเฮ้ยหนูยังเหลืออยู่ยังมีอยู่เดี๋ยวเพิ่งเห็นว่ามันมีเพจโปเกมอนเขียนด้วยสะเทือนใจทำไมอ่ะใช่เธอดูเพจโปเกมอนสิทำไมแถบไม่ดีตรงไหนกระเป๋าแค่น่ารักก็พอแล้วไว้ก็อยากได้พี่สาวคนสวยแค่น่ารักก็พอแล้วไว้ลิลลี่ออกซ้ายออกซ้ายซ้ายล่างเหรอครับซ้ายสุดเลยซ้ายสุดของเมืองไปอยู่ตรงลุงแว่นเนี่ยแล้วก็ออกซ้ายเลยลุงแว่นตรงกลางเมืองแล้วก็ออกซ้ายไปเลยนี่ขวานั่นแหละขอต้อนรับสู่ถนนที่2ของเกมพี่มันดูครึ่งชั่วโมงและนี่คือเทรนเนอร์ข้างทางที่จะดักสู้จริงๆเดินหลบก็ได้แต่ว่าสู้ไปเถอะชนไหนดูสิเจออะไรอ่ะเจ้าหนูคาวินสตาร์มี่จริงๆเป็นตัวเก่งนะครับแต่ว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีท่าโจมตีเท่าไหร่โอเคผมว่าได้อยู่มีนะมีทรงติดพิษยังเอ้ยติดแล้วเดบิลุนไอ้ท่าศาสตร์โครนเนี่ยมันใช้ได้แค่10กว่าทีเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังหน่อยว่าถ้าท่าหมดต้องไปฮีลที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับมันจะฟื้นท่าให้นี่ไงได้ท่ามัสสปอร์ตแต่ว่ามัสสปอร์ตเป็นท่าห่วยนะครับไม่ต้องใช้ก็ได้อ๋อได้วอเตอร์สปอร์ตก็ห่วยเหมือนกันเป็นยังไงต่อสตาร์มี่กับดุยจังและปิดสปินโอเคผมว่าชนะละแต่ว่าทำไมมันสู้1คนมันใช้เวททุลักทุเลจังเอ้ยตายแล้วในที่สุดแล้วก็พยายามเดินหลบเทรนเนอร์อ้อมทางอย่าไปเดินนะโอบไม่ใช่ไฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยเขาเปลี่ยนตัวเอ้ยอันนี้ดีเขาใช้ธาตุไฟฟ้าเราตีธาตุดินได้เอ้ยนั่นแหละสุดยอดเขาเป็นแบบโปเกมอนไฟฟ้าร่าง3เลยนะฮะตัวนั้นน่ะพระเจ้านี่เธอไปเอาตัวเก่งขนาดนี้มาจากไหนแต่ว่ามันแพ้ไฟฟ้าไอ้มันแพ้ดินฮิวได้ไปแบ็คแล้วก็โพชั่นใส่ให้ตัวเองนั่นแหละจิตวิญญาณโปเกมอนเทรนเนอร์ฮิวจนปล่อยฝ่ายตาย
เดบิลุนชนะแล้วเดบิลุนลงไปคุยกับศาสตราจารย์ใหม่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อนบ้านเราจะให้โปเกบอลเรามา5อันนะครับอยากจะไปจับตัวใหม่ก็จับได้ฝั่งของลิลลี่อ่ะเดินออกจากเมืองไปทางด้านซ้ายอ่ะมันจะมีป่าอยู่เดินออกซ้ายขึ้นข้างบนจะเป็นป่าทะลุป่าไปก็ถึงยิมหนึ่งแล้วเดินลงหญ้าเดินลงหญ้าอย่าพานอย่าพานหน้าเขาเดี๋ยวนี่ใครพีอีกแล้วหรออยากเก็บเขาจังเลยอ่ะโอ้โหตัวนี้คือเก่งมากอ่ะคือตัวนี้มันเก่งมากอันนี้คือแบบมังกรตัวเก่งของเกมเลยตัวนี้โอ้ถึงว่าสิชุดเจ้าวางยังเลยอ่ะอุ้ยอันนี้แต่อันนี้ดูก็น่าจะชนะได้อยู่นะถ้าเราใส่โพชั่นเราสามารถขโมยโปเกมอนคนอื่นได้ไม่ได้แต่ว่าจับโปเกมอนป่าได้แต่ชนะตัวนี้นี่ได้ประสบการณ์เยอะแน่ๆผมมีฮิลอีกโอ้โหโอ้ฮิลเต็มด้วยโอ้แม่คุณลุ้นช่องผมจะสร้างสุดจริงๆเลยทำให้มันติดพิษดีว่ะหรือไม่ก็ปล่อยตายแล้วก็เดินอ้อมนั่นนี่จบแล้วผมว่าได้แต่รอตายแล้วเดินอ้อมหนูตายแล้วตายมีฮิลได้ยังไง One hour later เดินเข้าหญ้าแล้วอ้อมด้านหลังได้เลยเขาไม่มองหาฝั่งหญ้านั่นแหละเราเดินขึ้นไปข้างบนนั่นแหละสปิริตอันนี้เป็นป่านะครับก็จะเป็นพื้นที่ใหม่อยากไปทาได้เลยเจออีกแล้วโอ้แม่นางจิ้งจอกคนนั้นสวยเป็นบ้าเลยผู้ชายนะอันนี้เธอเห็นเพศเขาเปล่าเห็นเปล่าของฉันอะแค่สวยก็พอแล้วป่ะจริงแค่น่ารักก็พอแล้วคนนี้เก็บได้ไหมอันนี้ตัวป่าหรือตัวอะไรอะอันนี้ตัวป่าเนี่ยเก็บได้นะเก่งไหมคะเนี่ยเก่งอันนี้หนูก็เก็บได้มันเก็บยังไงรอให้ HP มันประมาณสักหลอดเหลืองอะครับสีเหลืองอะครึ่งนึงอะแล้วค่อยโยนโปเกบอลใส่อ๋อตัวนี้เหรอตัวนี้ก็ได้อยู่นะเดบิลุนรอให้เหมือนกันเลยรอให้ HP เขาต่ำๆอันนี้ตัวป่าใช่ป่ะใช่ค่ะจับได้แหละจับได้อะโอเคเยี่ยมยอดแต่ว่าตัวที่ติดพิษอะมันจะโดนดาเมจเรื่อยๆต้องเอาไปฮีลนิดนึงนะเธอฉันปาไป3ลูกมันเพิ่งได้ลูกที่3เนี่ยแต่ว่าตัวนี้คือตัวโกงเลยนะเพราะว่ามันเป็นธาตุผีอะธาตุผีคือไม่โดนโจมตีใส่หลายตัวเลยอะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะครับคือเราจะเจอของลิลลี่เนี่ยเราจะเจอทีมผู้ร้ายของเกมนี้นะฮะโอ้แต่ว่าเขาจะใช้แบบโปเกมอนแบบกระจอกแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแรนดอมไมเซอร์มันจะพาอะไรมาโอ้โหแม่นางโอ้โหพี่ไหนบอกว่าหมดไปไงมีฮิลอีกไหมไม่มีแล้วป่ะลิลลี่โดนส่งกลับไปหาคุณจอยแล้วแพ้โอ้เมื่อกี้เขาตีสูง2ฮิตก็ตายแล้วอ่ะหรอคือเราเป็นตัวน้ำแล้วเขาเป็นโปเกมอนตำนานธาตุไฟฟ้า พี่คิดว่าเราต้องมีธาตุดิน หรือว่าธาตุอื่นแต่ว่าจริงๆตัวจิ้งจอกเมื่อกี้ก็น่าจะสู้ได้ถ้าเราฝึกเลเวลมัน ทีนี้ลิลลี่ต้องประคองพยายามตีโดยประคองตัวไฟของเรานะครับจุ่ยคุงหน่อยนะถ้าจุ่ยคุงตีมันเหลือแบบ HPแดงๆเหลืองๆอ่ะน่าจะพอสู้ได้แบบใช้โพชั่นยัดเข้าไปเลยหนูเอาน้องมาตีให้ติดผิดก่อนได้ป่ะแล้วก็สลับเลยมั้ยก็ได้มั้งพอยซันสติงก่อนลิลลี่ฮีลได้ไหมหรือว่าจะยอมแพ้ตัวนี้แล้วแบบที่จริงยังเหลือน้องจุ๋ยคุงน้องจุ๋ยคุงยังไม่ได้มาสู้เลยเอองั้นก็ลองพอยซันสติงอีกทีนึงดูมั้ยคือไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรได้หรือเปล่าหนูเค้าไม่ยอมติดพิษไม่ยอมนี่ไงเอ้ยตีแล้วแต่น้องตายแม่อะไรเอาจุ๋ยมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปฮีลใหม่ได้ขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปสุดเลยทีเดียวขวาทีเดียวขวา2ทีละขวาอีกทีเออแล้วก็ขึ้นได้เลยตายมั้ยเนี่ยขึ้น2โอเคเดวิลุนในที่สุดก็ถึงเมืองนะฮะเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนแล้วเข้าไปในตึกข้างบนใหญ่ๆอันกลางมันจะเป็นบ้านจะเป็นยิมของคุณพ่อเราเขาจะสอนเราจับโปเกมอนโอ้โหไฟตอนเล็กตอนน้อยโดนพิษคอนฟิวเรย์ก็ได้นะเป็นท่าทำให้อีกฝ่ายงงเวลาอีกฝ่ายงงแล้วมันจะมีโอกาสตีพลาดแล้วก็ฮีลละหลังจากนี้ก็คือประคองและฮีลอย่างเดียวรออีกฝ่ายงงแล้วก็ติดพิษตายสับสนโดนไพซอนฮิวเออโอ้ยควิกแอทแทคได้เลยเออได้อะไรก็ได้เหมือนกันยินดีด้วย yeah. คุณสามารถชนะโปเกมอนในตำนานได้โอ้โอ้โห
ชนะแล้วกลับไปฮิวกลับไปฮิวเราพุ่งขึ้นไปเมืองต่อไปเลยโอ้โหประสบการณ์อย่างเยอะอ้าวเก้าโอ้โหรัวมันคือโปเกมอนในตำนานครับส่วนเดบิลูนวิ่งเข้าป่าเลยนะครับส่วนลิลี่ไม่ต้องคุยกับใครแล้วเดินเข้าเมืองไปเลยเกนกาคนนี้เก่งไหมครับคนนี้เก่งมากแล้วอยากโยนบอลก็โยนกดผิดติดช้ากดโยนบอลมีบอลอยู่กี่ลูก5ลูกค่ะโยนเลยฉันต้องจับให้ได้ต้องจับให้ได้เดบิลูนอยู่เถอะ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 นะโอเคได้เกนกามาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเก่งอีกตัวหนึ่งของเกมเดบิลูนไปตรงกลางขึ้นไปลุงเขียวเนี่ยเราเขาจะบังคับเราสู้กับทีมผู้ร้ายแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โชคร้ายเหมือนลิลลี่เราก็จะชนะได้อะไรเนี่ยอันนี้มัสแลบใส่ได้เลยตัวนี้คือกระจอกมากมัสแลบมันเป็นโปเกมอนแม่เหล็กอันนี้คือโชคดีแล้วเลยมาทางด้านกูจะโชคดีเดบิลูนชนะแล้วขึ้นข้างบนออกซ้ายมีเทรนเนอร์1คนจะหลบก็หลบได้แล้วก็ออกไปในเมืองเลย Meanwhile ส่วนลิลลี่คนนี้หัวหน้ายิมแล้วนะฮะได้บ้างคะโอ้โห3ตัวแม่อะไรก่อนขอดูก่อนโอ้ my god น้ำแข็งไม่จุยคุ้งไม่ได้จุยคุ้งได้น้ำแข็งแพ้ไฟอ้าวน้ำแข็งแพ้เหรอแล้วน้ำแข็งแพ้ไฟกดใช้เอมเบอร์เลยคิดว่าต้องใช้ไฟรัวๆเอมเบอร์รัวๆโอ้มันระเบิดตัวเองไอ้ก็ระเบิดตัวเองเร็วเกินอ่ะของลิลลี่เนี่ยมันเป็นธาตุน้ำแข็งหมดเลยนะเนี่ยเพิ่งสังเกตจริงๆถ้าเราแบบใช้ดุยคุงสู้กับตัวแรกอ่ะไอ้ดุยจังถ้าดุยจังสู้ตัวแรกแล้วจุยคุงเก็บไปสู้อีก2ตัวผมว่ามีโอกาสชนะอันนี้การต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับโอ้โอ้นี่แหละคิดเข้าฮิตคิดเข้าฮิตโดนติดพิษเมื่อกี้ย้ำโอเคต่อไปก็คือต้องทำให้มันติดพิษเร็วๆมาตัวสุดท้ายไพซันจริงติดต้องติดเถอะติดทีแรกนี่คือฟุกมากๆคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะกดดับเบิลทีมไปประมาณสัก6ทีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสในมันจะกัดเรารัวๆซึ่งการกัด1ทีก็โดนประมาณ10ดาเมจโพชั่น1อันเราหิวได้20ดาเมจก็คือโอเคโหติดแล้วโอเคต่อไปนี้ก็ลุ้นสงครามระยะยาวนะครับว่าเราจะตีมันตายเร็วแค่ไหนนะฮะส่วนเดบิลูนผมแนะนำว่ารีบวิ่งไปเมืองต่อไปอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้ตามลิลลี่ทันเพราะว่าถ้าลิลลี่ชนะนี่หรือว่าแพ้เนี่ยก็ถือว่าชาเลนจ์จบแล้วไม่นะลิลลี่อย่าฉันไม่มีทางอยู่นิ่งๆได้ปะอยู่นิ่งๆไม่มีทางนี่รอกแล้วไม่เนี่ยอย่าหิวไฟซันติงติดตอนนี้เรามีโพชั่นเยอะเท่าไหร่3อัน3อันแปลว่าโดนตีได้อีก6ทีห้าถึงหกเทิร์นผมว่าได้อยู่นะต้องตีให้ติดอีกสักทีสองทีอ่ะมาผมลุ้นมากหนูก็ลุ้นเหมือนกันตอนเนี้ยหนูจิกขาตัวเองพอยซันติดพิษมาพอยซันติดบอลกัด14ตายไหม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 เยี่ยมยอด1ชั่วโมง50นาทีนะครับในที่สุดเราก็มีผู้ชนะของชาเลนจ์นี้แล้วไหนแล้วก็คือลิลลี่นั่นเองไม่เท่าไหร่จริงลุ้นสุดๆไม่ใช่ไว้เธอฉันติดหรอกนะโอเคโอเคในที่สุดนะครับผมก็สามารถฝึกโปเกมอนเทรนเนอร์มือใหม่ได้2คนนะฮะอย่าตาก็ทั้ง2คนมีอะไรอยากทิ้งท้ายไว้ให้กับผู้ชมไหมครับแนะนำตัวเองแนะนำช่องหน่อยเดี๋ยวจะกลับไปเล่นต่อก็อดาลิต้าลิลเบลนะคะผู้เป็นผู้ชนะดังนั้นี่นี่ขอฝากช่องนะคะก็อดาลิต้าลิลเบลพิกซล่าวิสิกก็ติดตามทางได้ YouTube Twitter และ Facebook นะครับมาเจอกันได้ในไลฟ์นะครับก็คอนเทนต์พูดคุยฟรีทอล์คโลเพลแล้วก็เล่นเกมนะครับ Yes sir ก็ย้ำอีกรอบนึงครับลิลลี่ชนะค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแพ้เนี่ยโอเคคนนึงครับแนะนำตัวเองแล้วก็โอ้จะ2ชั่วโมงแล้วเล่นเกมมานานมากก็เดบิลูนพิกซล่าวูเอ็นถึงจะแพ้รอบนี้แต่รอบหน้าไม่แพ้แน่งั้นก็ขอฝากติดตามเดวิลูนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆอีก5คนที่อยู่ในวงเอ็นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
โอเคครับขอบคุณมากทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ขอปิดคลิปไว้ที่เท่านี้นะครับถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องปวดหลังเกมมิ่งนะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็น2คนนี้กลับมาเล่นชาเลนจ์ใหม่นะครับก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับเดี๋ยวอาจจะเชิญมาเล่นใหม่อีกรอบล้างแค้นนะครับล้างตาวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆโอเคครับขอบคุณน้องๆ2คนด้วยนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณพี่มากค่ะครับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้ยหยุดถูกแบบนี้เลยนะเธอชนะแค่รอบนี้เท่านั้นแหละอุ๊ยอ่อนแอ